สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับทิศทางราคาทองคำนะครับนะในช่วงเย็นเมื่อวานนะครับเราก็จะเห็นทิศทางมันลงมาเรื่อยๆนะครับในบางช่วงก็มีการเทขายอย่างชันทีเดียวนะรสรุปว่าคือ ราคาทองคำจากที่เคยเกือบไปถึง1,830ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะครับก็ร่วงลงมาต่ำนะเรียกว่าเกือบ40ดอลลาร์นะครับก็ลงมาทะลุนะแนวรับที่1,800ดอลลาร์เรียบร้อยนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ผมอาจจะคาดการเร็วไปสักนิดหนึ่งนะคาดการว่า,นะาการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยนะราคาทองคำจะถูกทุบนะจะถูกเตะตัดขาลงมาเนี่ย นะในช่วงของการประชุมแจ็คสันโฮม e ิ e ติ้งนะครับหรือว่าหลังการประชุมแจ็คสันโฮม e ิ e ติ้งนะครับแต่ปรากฏว่าทิศทางคาดเคลื่อนนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะผมก็มองแล้วว่าก่อนการประกาศนะตัวเลขของเงินเฟอ้อนะประจำเดือนสิงหาคมนะ64นียนะครับซึ่งจะประกาศในช่วงประมาณ14กันยายน64ที่จะถึงนี้นะราคาทองคำเนะีนะ่ยมีสิทธินะ์ที่จะถูกทุบ ถูกเตะตัดขาลงมานะถ้าเราย้อนดูในประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของทองคำเนี่ยนะเราก็จะมองเห็นว่านะช่วงใกล้ๆนะการประกาศตัวเลขของเงินเฟอ้อในแต่ละเดือนนะลองไปสังเกตดูนะครับนะราคาทองคำนะย้อนกลับไปใน1-2เดือนที่ผ่านมาจะมีลักษณะคล้ายๆเช่นนี้นะแล้วมันก็เกิดขึ้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่รอบแรกนะครับนะผมเชื่อว่าอาจจะในช่วงวัน2วัน นะครับหรือว่า3วันนี้นะครับนะในช่วงอาทิตย์นี้นะมันาจะถูกย่อลงมานะถูกทุบลงมานะมากกว่านี้นะครับจากการกินกําไรระยะสั้นนะครับออนอกจากนะครับเมื่อวานนีนะ้ราคาทองคำนะจะถูกเทลงมานะเกือบ40เหรียญแล้วนะถ้าเราไปดูในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็สัญญาณแดงนะไป2ตลาดนะนะนั่นก็คือว่าในตลาดหุ้นดาวโจน นะครับแล้วก็ในตลาดหุ้นเอสแอนด์พี 500, นะครับส่วนดั s d a แจเนี่ยยังยังเขียวอยู่อาจจะเขียวไม่มากนะครับนะแต่ก็ถือว่ายังเขียวอยู่นะในขณะที่ทองคำเนี่ยร่วงลงมานะค่อนข้างแรงนะถ้าเรานึกถึงนะแต่ว่าสิ่งที่ผมยังมองอยู่ก็คือว่านะมันยังมีนะช่วงที่ทำให้ทองคำเนี่ยถูกทุบลงมาอยู่นะครับ ถ้าถึงเวลาที่นะทางธนาคารกลางเนี่ยนะครับจะจุดนะจะจุดระเบิดนะฮะเพื่อจะพยุงไอ้ตลาดหุ้นนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสเซให้ขยับขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับตอนนี่นโยบายหรือวัตรการบางอย่างนะครับนะหรือวิธีการบางอย่างเนี่ยนะครับนะที่จะเข้าไปทำให้ตลาดหุ้นมันขึ้นเนี่ยทองคำอาจจะถูกทุบลงมาต่ำกว่านี้นอีกนะเพราะฉะนั้นยังมีช่องอยู่ ถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับรก็จะมองเห็นว่านะทองคำเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมานะาเคยถูกทุบลงมานะตั้งประมาณ100เหรียญก็บอกว่ามีช่องอยู่ตอนนี้มันเพิ่งลงมาเกือบ40เหรียญยังมีโอกาส50-60เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ร่วงแค่เมื่อวานนี้นะดาวจโจนส์เอ0เมันร่วงมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะถ้าเราดูในช่วง5ว,วันก็จะเห็นว่ามันต่ำนะกว่าเมื่อ5วันที่แล้ว นะท้งดาวโจน s ์ P 500แนะแต่ Nasdaq ก็ขึ้นอยู่นิดหน่อยนะไม่ได้มากนะครับผมถือว่า Nasdaq อาจจะไซด์เวย์อยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับผมมองว่าถ้านะเกิดอะไรนะซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารใหม่เข้ามานะครับนะราคาจองคำมีสิทธิทุบลงอีกอย่างเช่นนะครับวันที่9กันยายนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะมี2เหตุการณ์นั่นก็คือเหตุการณ์เรื่องของอาการ ลงทะเบียนนะครับนะขอสิทธิ์การว่างงานในสหรัฐกับเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะะเมื่อวานนี้ที่เราเห็นนะครับราคาทองคำเนี่ยนะที่ถูกทุบลงมาก็เพราะว่าดอลลาร์เนี่ยนะมันแข็งค่าขึ้นเราเห็นการาฟทางขวานะครับแข่งค่าขึ้นถึงทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะมันร่วงลงมาเพราะฉะนั้นบรรดานักเก็งกำไรทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันนะใหญ่ๆหรือนักลงทุนใหญ่เนี่ย ก็เคลื่อนไหวเร็วนะทำไมราคาทองคำเนี่ยนะก็ถูกเทลงมานะประมาณเกือบ40ดอลลาร์นะฮะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราไปดูที่ยิวนะก็มีอาการตกใจนะอยู่บ้างเหมือนกันนะมันพุ่งสูงขึ้นไปที่ตกใจก็เพราะว่าในตลาดหุ้นนั่นเองนะมันติดตัวแดงนะก็ส่งสัญ,ญญาณวิตกกังวลนะของบรรดานักลงทุนรายใหญ่ นะก็มีความวิตกกังวลสะท้อนออกมานะผ่านยิวธบันรัฐบาสะลสหรัฐสิปีนะแต่ว่าดูแล้วก็ยังไม่น่าห่วงเพราะว่ามันยังอยู่ในเรนร์ออยู่ในช่วงนะครับที่ยังทําใหา้ทุกอย่างนะมันยังไม่เลวร้ายมากเกินไปนะแต่ว่าผมบอกให้จับตาดูในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะก่อนที่จะมีการประกาศนะครับตัวเลขนะครับเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับนะประจําเดือน นะครับสิงหาคม64ซึ่งยาระกาศในช่วงประมาณ14อาจจะอยู่64ราคาทองคําอาจจะมีโอกาสนะครับนะที่จะถูกทุบลงมาอีกนะอาจจะมีโอกาสซ้ารอยนะพูดง่ายๆคือมีโอกาสซ้ารอยเหมือนเดือนที่แล้วเพราะวะ่าตอนนี้มันเพิ่งล่วงมาประมาณสัก40เหรียญน,นะมันยังมีช่องอยู่ประมาณ50-60เหรียญน,นะครับซึ่งผมคาดการณ์ว่าราคาทองคําในระยะสั้นนะฮนะมีโอกาสที่จะ ร่วงลงมานะต, 50, นะต่ำกว่า1750นะดอลลาร์ต่อออนอยู่ในกรอบประมาณ1720ถึงมา5 0จ็ด้อต่อลออนอะันนี้คือสิ่งที่ผมคาดการนะถ้ามันเกิดการซ้ำรอยวริศาสตร์เหมือนเดือนที่แล้วก่นะอนที่ยังมีการประกาศตัวเลขนะเงินเฟ้อสหรัฐนะในวันที่14กันยายน64แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็อาจจะกลับขึ้นมานะดีกลับขึ้นมากลับนะมา,นะมานะอยู่แบบที่เราเห็นนะครับนะกลับมาเรื่อยๆถึงประมาณทะลุ ไปที่พนะันแปดอยนัดอลลาร์ต่อออนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะมันจะขึ้น,ข,นขึ้นลงๆแบบนี้นะครับในช่วงที่ยังมีความผันผวนอย่างนี้นะจนกว่านะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะชัดเจนนะเช่นตลาดหุ้นนะครับสหรัฐเนี่ยมันเกิดบิ๊กแคลชจริงนะมันเกิด การ collapse โนจริงๆอะ่ะคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดการเรียกว่า reset จริงๆนะเราจะมองเห็นทิศทางทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนนะมันจะไม่ใช่ลักษณะของการแกว่งขึ้นแกว่งลงนะแล้วก็มีทิศทางที่เ,เขาเรียกว่าทําให้เรามึนงงนะแต่ถ้าเราดูนะักวิเคราะห์นะจากเหตุปัจจัยพื้นฐานฟ u n d a m e n t a l นะทิศทางราคาทองคำเนี่ยนะครับในระยะกลางระยะยาวเนี่ย นะเขาวิเคราะห์ทางสิติที่ผมเคยนำรูปไาห้ดูนะก็มีโอกาสาที่ราคาทองคำจะทำนิวไฮนะสูงกว่า2,075ถึง2,100ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าที่มจะทำนิวโลนะต่ำไปกว่า1,650ดอลลาร์ต่อออนนะเพราะฉะนั้นราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ยนะถ้ามันถูกทุบมันก็อยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับนะอาจจะมีโอกาสร่วงถึง1,700อต่อออนอยู่บ้างนะครับ นะหรือว่าจะไปถึงก็ไม่ไม่ต่ำกว่า1650ดอลลต่อออนนะครับนะจนกว่าถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ชัดเจนที่ผมบอกมันเกิด Big Crash เกิด The b u สอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันก็จะเกิดการกระชากครั้งใหญ่ตกหลุมอากาศครั้งใหญนะ่อย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะร่วงต่ำไปถึงประมาณพันหะ้าน,นะดอลลาร์ต่อออนนะก็อาจเป็นได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ถือทองคำอยู่แล้วนะแล้วมีเงินสดอยู่แล้วเนี่ย นะเราก็มองว่าราคาทองคําขึ้นเราก็ได้ประโยชน์นะครับราคาทองคําลงเราก็ได้ประโยชน์เราก็ช้อนซื้อเก็บเพิ่มได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องรักษาสัดส่วนเงินสดอทองคําให้มันเหมาะสมให้มันมีพอในช่วงของการพิกผันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของธนาคารกลางนะยุโรปนะที่จะตัดสินใจนะจะทำเทเปอร์หรือเปล่านะใน วันที่9กันยายนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะที่ดักรอไว้นะที่มีผลอาจจะทำให้ราคาทองคำนะต่ำลงนะก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าชุดข้อมูลข่าวสารในวันที่9กันยายนเนี่ยมันจะมี2ข้อมูลนะคือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะพิจารณาเรื่องของการทำเทเปอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขนะครับของผู้ลงทะเบียนขอสิทธิ์การว่างงานนะซึ่งตัวนั้นอาจจะมีผล ทำให้ราคาทองคอําย่อต่ําลงกว่านี้อีกนะครับ้วก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนนะครับอยเชื่อนะเพราะอย่างที่บอกนะครับนะบางทีผมมองคาดการเนี่ยนะเร็วเกินไปก็มีนะแล้วมันไม่เป็นไปตามคาดนะแต่ว่าพอเข้าใกล้ไปที่14กันยายนซึ่งประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะก็จะเห็นว่าปรากฏการณ์อาจจะซ้ําปอติศาสตร์ได้นะครับนะก็ขอให้ฟังพิจินณาก่อนค่อยเชื่อนะครับนะมันใครถือทั้งเงินสดทองคำก็ได้ประโยชน์ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ก็ใช้จังหวะให้เป็นประโยชน์ในการลงทุนแล้วกันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ